หลวงปู่ทำนายทายทักไปแล้วแต่ก็จะพบว่าเหตุการณ์เคลื่อนผันแปรไปเรื่องการผันแปรไปก็เป็นเจตนาของหลวงปู่เพราะเมตตาห่วงใยลูกหลานไม่ต้องการให้ประสบเหตุร้ายรุนแรงหลายคนมีพื้นฐานจิตดีงามแม้พฤติกรรมภายนอกที่คนมองออกจะดูหำๆสักหน่อยก็เถอะแต่เมื่อประสบเหตุพลาดพลั้งจะถึงอันตรายหลวงปู่ก็ช่วยไว้เพื่อที่ยามวิกฤตเขาเหล่านี้จะได้เป็นกำลังในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปอันหนึ่งเมื่อคำทำนายเผยแพร่ออกไปมนุษย์ทั้งหลายรู้แล้วก็ย่อมตั้งมั่นระวังระวัยหมู่มารที่หวังทำลายโลกก็ไหวตัวเพศภัยอันตรายใหญ่ก็เลยยังไม่เกิดแต่เราก็จะประมาทมิได้เพราะจะเห็นได้ว่ามารและผองภัยได้ทิ้งปริศนาไว้ด้วยอาการวิปริตแปรปรวนเช่นอากาศสลับร้อนสลับหนาวคราวละ 2-3 วันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบหลายร้อยปีหิมะตกณที่ที่ไม่เคยตกนกเคยจับทิศทางบินเองได้เกิดอาการงวยงงบินตามรถราที่มนุษย์ขับขี่เป็นต้นขอให้ลูกหลานอย่าได้ประมาทช่วยกันระวังระวัยโลกก็ร้อนอาณาจักรก็ร้อนศาสนาจักรก็ร้อนแตกแยกกันจึงไม่อาจคุ้มภัยให้ผู้คนได้เหล่าคนดีมีเมตตาธรรมจงรวมตัวกันไว้เพื่อช่วยเหลือกันและกันยามภัยมาเมื่อหลวงปู่เตือนภัยมันจะมีกระบวนภัยที่แปรปรวนไปเช่นมีพลังบุญหนุนช่วยให้หนักกลายเป็นเบาหรือว่าแปรไปจากภัยอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้เสมอเพราะหลวงปู่ไม่อยากถ่ายแม่นหลวงปู่จึงอัญเชิญพลังบุญญฤทธิ์มหากุศลเข้าช่วยและก็คงผนวกกันเข้ากับจิตของคนส่วนหนึ่งที่ร่วมด้วยช่วยการบำเพ็ญบุญหนุนเสริมกันมากขึ้นยุคปัจจุบันนี้แม้ขนาดในหมู่ผู้คนที่ฝ่ายธรรมยังมีจิตใจกระด้างขุ่นมัวมีอัตตาสูงมุ่งหมายกดข่มจับผิดผู้อื่นความอารีอารอบต่อผู้อื่นมีน้อยยิ่งนักแล้วผู้ที่ไม่ได้ฝ่ายธรรมเล่าจะมีพฤติกรรมหยาบกระด้างเลวทรามกว่านี้สักเพียงใดหลวงปู่ใหญ่พระอรหันต์ทั้งปวงหรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มิอาจฝืนกฎแห่งกรรมเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ได้กฎแห่งกรรมนั้นเป็นหลักใหญ่รองลงมาจากกฎแห่งธรรมการแก้ไขปรับปรุงวิบากบาปกรรมส่วนรวมให้ดีขึ้นโดยเฉพาะวิบากบาปกรรมที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติและการเบียดเบียนล้างผลาญทำสงครามกันนั้นต้องแก้ไขโดยอาศัยกฎแห่งธรรมกล่าวคือมวลมนุษย์ส่วนใหญ่จะต้องช่วยกันกำหนดพฤติกรรมทางใจวาจากายให้ดีงามสูงส่งให้อิทธิพลของพลังฝ่ายดีอยู่เหนือฝ่ายชั่วให้ฝ่ายชั่วอ่อนกำลังลงมนุษย์เพียงจำนวนน้อยนิดแม้มีฤทธิ์เดชเพียงใดก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบาปกรรมของคนส่วนใหญ่ได้แต่ในหมู่มนุษย์จำนวนน้อยนิดที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกันฝ่ายธรรมด้วยใจบริสุทธิ์แท้จริงร่วมกันปราศจากปรามาสข่มขี่กันย่อมมีพลังฝ่ายบวกที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันให้ปลอดภัยผ่านพ้นภัยไปได้หลวงปู่ใหญ่จึงขอให้ลูกหลานอย่าตื่นตระหนกเพียงตั้งสติปฏิบัติบูชาทานศีลภาวนาสวดมนต์ทำกรรมฐานกันให้มากด้วยใจสะอาดสว่างสงบแจ่มใสเบิกบานบุญบารมีแห่งพุทธะและอริยะบุคคลโดยเฉพาะหลวงปู่ใหญ่ซึ่งประสิทธิ์ให้ลูกหลานย่อมช่วยลูกหลานได้เมื่อลูกหลานปฏิบัติบูชาอย่างดีงามสม่ำเสมอการที่หลวงปู่ใหญ่บอกกล่าวข่าวสารครั้งนี้อาจมีผลให้ภัยที่จะเกิดขึ้นเลื่อนเวลาออกไปก็ได้หรืออาจลดทอนความรุนแรงลงก็ได้ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเบื้องบนประการหนึ่งคือเมื่อมนุษย์รู้ว่าภัยจะเกิดแล้วพากันไม่ประมาทระมัดระวังตนปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมกันมากขึ้นสภาวะที่คุมกฎอยู่ก็จะยังไม่ส่งภัยพิบัติมาให้บทเรียนแก่มนุษย์ในขณะนั้นแต่สภาวะที่คุมกฎอยู่นี้ได้ส่งสัญญาณมาเตือนมนุษย์หลายครั้งหลายคราแล้วและได้เลื่อนเวลาแห่งภัยพิบัติด้วยใจกรุณาต่อมวลมนุษย์ไปหลายครั้งหลายคราแล้วฉะนั้นความแน่นอนที่จะเกิดภัยพิบัติในช่วงเวลาต่อไปนี้จึงมีมากขึ้นกว่าระยะเวลาที่ผ่านมาหรือหากไม่เกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ
ภัยพิบัติจากการเบียดเบียนผลาญพรากครั้งใหญ่ในหมู่มนุษย์เช่นภาวะสงครามก็อาจจะเกิดนะลูกหลานเอ๋ยและหลวงปู่ใหญ่ก็จะต้องเน้นย้ำด้วยหลักของพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นหลักใจอันประเสริฐว่าจงตระหนักแต่อย่าตระหนกจงระวังแต่อย่าระแวงผู้ใดเป็นพุทธศาสนิกชนโดยแท้จริงเป็นลูกหลานหลวงปู่ใหญ่ต้องรับรู้ด้วยใจสงบเบิกบานดำเนินการอย่างถูกต้องสอดคล้องครบถ้วนไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเป็นกรรมส่วนรวมเราซึ่งเป็นคนส่วนน้อยได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างที่สุดแล้วฉะนั้นสิ่งใดจะต้องเกิดก็ต้องปล่อยให้เกิดช่วงเวลาต่อไปนี้ลูกหลานต้องระมัดระวังภัยกันให้มากนะลูกนะเพราะพลังงานฝ่ายลบมีมากพลังงานฝ่ายบวกมีน้อยแม้แต่ผู้ฝ่ายธรรมเองก็ยังใช้ความรู้ธรรมะซึ่งตนเองยังไม่รู้จริงรู้ไม่ละเอียดละออไปกดข่มผู้อื่นในลักษณะอุปนิสัยกระด้างมีอัตตาสูงมีอัศมิมานะและศีลพรตปรามาสมุ่งหมายข่มขี่ผู้อื่นว่าไม่รู้ไม่ถูกต้องเท่าตนตนนั้นมีความดีงามถูกต้องมากกว่าใครๆคอยจ้องจับผิดจิตไร้ปัตตานุโมทนาใหม่ยากไร้พรหมวิหาร4ไม่มีหรือบกพร่องรุนแรงด้านสังคหวัตถุนี่เองที่เป็นเครื่องตัดสินของผู้คุมกฎเบื้องบนในระดับจักรวาลว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่มนุษย์จะต้องได้รับบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่มาบัดนี้ครบ4ปีเกิดแล้วแล้วก็4ปีดับนั่นก็คือเกิดภัยพิบัติอันว่าดับนั่นก็คือความตายคือหายนะความพลัดพรากใครสร้างผลกรรมดีผลกรรมดีนั้นจะสนองใครสร้างกรรมชั่วไว้กรรมชั่วนั้นก็จะให้ผลนั่นหมายถึงว่ากรรมจะเริ่มพิพากษานั่นเองใครเจริญในทานศีลภาวนาแม้จะได้รับความทุกข์ร้อนก็เพียงเบาบางเพราะว่าผลแห่งบุญนั้นที่เคยทำไว้มันจะรักษาให้จิตเรานั้นไม่เร่าร้อนคือจะปล่อยวางเห็นตามความเป็นจริงได้เห็นความตายเป็นของธรรมดาเห็นความพลัดพรากเป็นของธรรมดาก็เพราะว่ามีกรรมฐานมีวิชชาแล้วจิตมันก็จะปล่อยน้อมเข้าไปสู่ไตรลักษณ์ขณะญาณเข้าไปอีกอย่างนี้เรียกว่าบุคคลผู้นั้นมีที่พึ่งเป็นสรณะ